สวัสดีค่ะท่านผู้ชมการให้ที่ยิ่งใหญ่อีกอย่างนึงก็คือการให้แก่เพื่อนมนุษย์ของเรานี่แหละค่ะเช่นเดียวกับกิจกรรมที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มอบข้าวสารให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีนะคะกิจกรรมจะเป็นพันพรื้อไปติดตามกันได้ค่ะข้าวสู้ปีที่41แล้วที่ครอบครัวคุณธรรมนูนโกวิทยาและครอบครัวคุณสงกรานต์อิสระพร้อมด้วยดร.ไพพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และนายสำริดบุญรัตน์รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่มอบข้าวสารให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่จำนวน300ครอบครัวค่ะเนื่องในวันเทศกาลตรุษจีนณห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่งานเลี้ยงย้อมมีวันเลิกรานะคะเช่นเดียวกับเทศกาลวันตรุษจีนหาดใหญ่ซึ่งบรรยากาศในปีนี้ยังคงคึกคักและเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ออกมารวมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้กันเต็มทุกพื้นที่เลยทีเดียวค่ะโดยมีนายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยดร.ไพพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมกันเปิดงานยางหญิงใหญ่ค่ะเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาไม่ลืมทุกทุกเรื่องราวฉันยังจำว่าเธอคือสิ่งที่สวยงามนอกจากนี้ภายในงานมีการประดับตกแต่งโคมไฟสีสันสวยงามประการตาทั้งการแสดงห้องมังกรและสิงโตจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะพร้อมด้วยกิจกรรมบนเวทีทั้งแซงซี่เซียงที่คอยเสิร์ฟความสุขให้กับพี่น้องชาวหาดใหญ่อาทิการแสดงระบำจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะมีการแสดงจากลูกล้านชาวหาดใหญ่และคอนเสิร์ตจากมาริโอเมาเรอร์ค่ะที่มารวมมอบความสุขให้กับชาวหาดใหญ่ในเทศกาลแห่งความสุขนี้ค่ะและที่คาดไม่ได้คือคำอวยพรจากท่านดร.ไพพัฒโนนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่สำหรับตุ๊กจีนปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับร่ำรวยเงินทองคิดหวังอะไรก็ขอสมปรารถนาสุขประการสินเหนียนไกวเลอร์กงสีฟ้าฉายขอบคุณครับ